嗨，เจเจค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วกับไวยากรณ์จีน HSK 1ถึง4ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับคำเชื่อมแล้วก็ยังคงเป็นในส่วนของคำศัพท์เหมือนเดิมนะคะคำแรกที่เราจะเรียนนะคะอีจุดจุดจุดเยอีจุดจุดจุดเยอีจุดจุดจุดเยแปลว่าสักครั้งก็นะคะสักครั้งก็คำนี้นะคะเราอาจจะไปสับสนกับคำว่าเหรียญจุดจุดจุดเยที่แปลว่าแม้กระทั่งก็แม้กระทั่งก็ยังจำได้ใช่ไหมคะว่าครั้งที่แล้วที่เราเรียนไปแม้กระทั่งก็คืออะไรเอ่ยนี่เหรียญเจียนตานตัวเว่นถีเย่ปุ้งหุยหุยตานี่เหรียญเจียนตานตัวเว่นถีเย่ปุ้งหุยหุยตาแค่คำถามง่ายๆหรือว่าแม้กระทั่งคำถามง่ายๆคุณก็ตอบไม่ได้หรือขนาดแค่คำถามง่ายๆคุณก็ตอบไม่ได้บางทีนะคะเราจะไปสับสนกับเหรียญจุดๆเย่ก็ได้แต่ในส่วนของเหรียญแล้วก็เย่นะคะจะเอาไว้ใช้ในประโยคคำถามหรือว่าประโยคบอกเล่าส่วนอีจุดๆเย่สักครั้งก็เราจะเอาไว้ใช้ในประโยคปฏิเสธนะคะประโยคปฏิเสธในที่นี้นะคะก็หมายความว่าเฮ้ยฉันสักครั้งก็ไม่เคยไปหรือว่าสักครั้งก็ไม่เคยกินประมาณนี้ก็จะเป็นการอยู่ในรูปแบบของประโยคปฏิเสธนะคะก็อาจจะเป็นใช้เป็นกับคู่กับเหมยมากกว่าซะส่วนใหญ่นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างประโยคแรกกันเลยนะคะ你去过长城吗หนีชื่อกั่วช้างเชิงมาเอบอกว่าอะไรคะคุณเคยไปกำแพงเมืองจีนไหมช้างเชิงช้างเชิงแปลว่ากำแพงเมืองจีนคำนี้เราเคยเรียนไปแล้วนะคะคุณเคยไปกำแพงเมืองจีนไหมแล้วบีก็จะตอบว่าวออีซื่อเย่เหม่ชื่อกั่ววออีซื่อเย่เหม่ชื่อกั่วสักฉันสักครั้งก็ไม่เคยไปหรือสักครั้งฉันก็ไม่เคยไปเป็นในรูปแบบของประโยคปฏิเสธนะคะว่าเราก็ไม่เคยไปเหมือนกันมักจะมากับคำว่าเหมยนะคะลองสังเกตดีๆนะใช้ไม่ยากเลยค่ะรูปแบบประโยคต่อไปนะคะเอเขาพูดว่าอะไรคะหนีป้าป่าหลายกั่วจงกัวมาหนีป้าป่าหลายกั่วจงกัวมาพ่อของคุณเคยมาประเทศจีนไหมบีตอบว่าอะไรคะท่าอีซื่อเย่เมย์หลายกั่วท่าอีซื่อเย่เมย์หลายกั่วเขาสักครั้งก็ไม่เคยมาเขาสักครั้งก็ไม่เคยมาอีแล้วก็ใส่เย่นะคะอีซื่อเย่เมย์หลายกั่วหรือว่าอีซื่อเย่เมย์ชี่กั่วสักครั้งก็ไม่เคยไปสักครั้งก็ไม่เคยมาประมาณนี้ก็ได้ค่ะต่อไปนะคะเป็นในรูปแบบของประโยคธรรมดาลองมาดูกันนะคะ我喝的中药一点也不苦甜甜的我喝的中药一点也不苦甜甜的อะไรคะแปลว่าอะไรเฮแปลว่าดื่มใช่ไหมจงเย่าแปลว่ายาจีนนะคะฉันดื่มยาจีนสักนิดก็ไม่ขมเลยหวานจะตายหวานหวานเทียนเทียนเตอเทียนแปลว่าหวานนะคะหวานเขาก็จะเน้นคำว่าหวานมันหวานมากค่ะเขาก็จะใช้คำว่าเทียนเทียนเตอเทียนเทียนเตอเตอนะคะก็จะมาขยายคำว่าเทียนอีกทีนึงนะข้อ2ค่ะ这个星期他一上课也没上这个星期他一上课也没上สังเกตดูดีๆนะคะว่าคำข้างหลังเหมยส่วนมากจะเป็นคำกริยาใช่ไหมเราอาจจะบอกว่าเยเมหลายก็ได้ช่างเครเยเมหลายอีช่างเครเยเมหลายอีช่างเครเยเมชี่แต่อันนี้เขาใช้คำว่าอีช่างเครเยเมช่างก็คือสัปดาห์นี้เขาสักครั้งก็ไม่มาเข้าเรียนหรือว่าสักคาบก็ไม่มาเรียนอย่างนี้ก็ได้ค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะคำนี้ง่ายมากแล้วก็เจอบ่อยมากเลยนะคะคำต่อไปค่ะอีจุดจุดจุดจิ้วอีจุดจุดจุดจิ้วแปลว่าทันทีที่หรือว่าก็นะคะเหมือนพี่แนนจะบอกว่าทันทีที่พี่แนนเลิกเรียนพี่แนนก็ไปหาไมเคิลก็ได้
พี่แนนเลิกเรียนปุ๊บพี่แนนก็ไปหาไมเคิลพี่แนนก็จะใช้我一下课就去找麦克我一下课就去找麦克เลิกเรียนปุ๊บก็ไปหาไมเคิลเลยเราอาจจะไม่ต้องใช้คำว่าทันทีที่ก็ได้ค่ะอยากจะบอกให้รู้ว่ามันเป็นประโยคที่ต่อเนื่องแล้วก็เกิดขึ้นทันทีค่ะเหมือนกับว่าเราเลิกเรียนปุ๊บเราก็ไปโรงอาหารเลยหรือว่าเราเลิกเรียนปุ๊บเราก็กลับบ้านเลยนะคะอันนี้ก็จะใช้我一下课就回家我一下课就去食堂อย่างนี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูประโยคแรกกันเลยดีกว่านะคะข้อ1นะคะ今天我一下课就去看你今天我一下课就去看你วันนี้ฉันเลิกเรียนปุ๊บฉันก็ไปเยี่ยมคุณเลยถูกไหมฉันเลิกเรียนฉันก็ไปเยี่ยมคุณเลยไม่ได้แวะที่ไหนเลยนะเป็นการบอกเล่าให้เขาฟังนะคะว่าเนี่ยบอกความสำคัญให้เขาฟังนะคะว่าคุณน่ะสำคัญมากเลยนะฉันน่ะเลิกเรียนปุ๊บฉันก็มาหาคุณเลยถูกไหมคะข้อ2ค่ะ姐姐一毕业就参加工作了姐姐一毕业就参加工作了อะไรคะพี่สาวเรียนจบปุ๊บเขาก็เข้าทำงานเลยใช่ไหมคะหรือว่าพี่สาวเรียนจบก็เริ่มงานทันทีเลยอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่เราจะแปลเลยค่ะชานเจียแปลว่าเข้าร่วมนะคะเข้าร่วมหรือว่าเข้าไปในบริษัทอะไรสักอย่างก็ได้กงจั่วแปลว่างานนะคะหรือว่าทำงานก็ได้ค่ะข้อ3ค่ะ我一感冒就咳嗽了我一感冒就咳嗽感冒แปลว่าเป็นไข้นะคะส่วน咳嗽แปลว่าไอแอะแอะอย่างเงี้ย咳嗽咳嗽แปลว่าไอนะอะไรคะเขาทันทีที่เขาเป็นไข้เขาก็ไอเลยหรือว่าพอพี่แนนเป็นไข้พี่แนนก็ไอเลยประมาณนี้ก็ได้ค่ะเป็นไข้ปุ๊บก็มีอาการไอปั๊บง่ายๆใช่ไหมคะอันนี้พี่แนนลองยกตัวอย่างประโยคคร่าวๆแบบง่ายๆให้ฟังนะคะต่อไปค่ะคำนี้นะคะเราสามารถอ่านได้สองเสียงจะอ่านว่าเจอหรือจ่าวก็ได้แต่ว่าความหมายก็ต่างกันไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูความหมายแรกกันเลยค่ะที่อ่านว่าเจอนะคะแปลว่ากำลังส่วนมากนะคะเราจะเอาวางไว้ข้างหลังเวิร์บค่ะแล้วก็มักจะตามมาด้วยคำว่าเนอจริงๆแล้วคำว่าเนอก็แปลว่ากำลังเหมือนกันนะคะอย่างพี่แนนว่า我在吃饭呢我在吃饭呢ก็ฉันกำลังกินข้าวอยู่เราจะใส่เนอเพื่อมาบอกว่าเป็นตอนนี้เป็นเสี้ยนใจก็ได้นะคะอย่างเช่นนะคะ我走着去商店我โจจะชื่อช้างเตี้ยนฉันกำลังเดินไปร้านค้าช้างเตี้ยนแปลว่าร้านค้านะคะหรือว่าทาทิงเจอวอชัวทาทิงเจอวอชัวเขากำลังฟังฉันพูดอยู่อย่างนี้ก็ได้ค่ะเหมือนกำลังทำโจจะจั่วเจอชื่อเจอหรือว่าจะเป็นผ่าวเจอก็ได้ก็กำลังวิ่งกำลังเดินกำลังกินหรือว่าถางเจอทางเจอก็กำลังเอ็นหลังนะคะต่อไปค่ะคำว่าจ๋าวจ๋าวเราจะรู้ได้ยังไงว่าคำนั้นเป็นคำว่าจ๋าวจ๋าวนะคะมักจะเป็นการที่ทำอะไรสักอย่างนะคะเสร็จไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็เห็นผลลัพธ์แล้วนะคะน้องๆสังเกตดูว่าจ๋าวมักจะมากับคำว่าเลยก็หมายถึงว่าเราทำเสร็จแล้วใช่ไหมเดี๋ยวลองมาดูตัวอย่างประโยคแรกกันเลยนะคะหนีเย่าเตอหน้าเปิ่นชู我给你买จ๋าว了你要的那本书我给你买着了หนังสือเล่มนั้นที่คุณอยากได้ฉันซื้อให้คุณเรียบร้อยแล้วฉันซื้อให้แล้วประมาณนี้ก็คือเหมือนเราซื้อหนังสือเล่มนั้นมาแล้วนะคะแล้วก็จะเป็นหัวหมายจ๋าเลยหัวหมายจ๋าเลยก็ได้ค่ะข้อ2นะคะ我的护照你给我找着了没有我的护照你给我找着了没有หูเจ้านะคะแปลว่าหนังสือเดินทางก็คือพาสปอร์ตนั่นเองแปลว่าอะไรคะหนังสือเดินทางของฉันคุณหาให้ฉันเจอหรือยังก็แสดงว่ากำลังหานะคะเจ้าเจอก็คือกำลังหาให้เสร็จหรือยังอ่ะหาให้เจอแล้วหรือยังก็จะเป็นประโยคคำถามนะคะก็จะเป็นแบบนี้ก็ได้ค่ะหรือว่าจะเป็นวอเตอร์หูเจ้านี่เจ้าเต้าเลยมา
หนังสือเดินทางของฉันคุณหาเจอหรือยังแบบนี้ก็ได้ค่ะส่วนมากเราจะใช้ประโยคที่สองมากกว่านะคะเป็นเจ้าเต้าเจ้าเต้าเราจะไม่ค่อยเจอเจ้าเจอเจ้าเจอเลยเราจะไม่ค่อยเจอนะคะข้อ3ค่ะคำนี้เจอบ่อยมากนี่ซุยเจ้าเลยมานี่ซุยเจ้าเลยมาก็คือคุณหลับไปแล้วหรือยังซุยเจ้าซุยเจ้าก็คือหลับไปแบบลึกๆไปเลยนะคะซุยเจ้าเลยมานี่ซุยเจ้าเลยมาหรือว่าถ้าเรานอนไม่หลับเราก็จะว่าจัวเทียนวอเมซุยเจ้าจัวเทียนวอเมซุยเจ้าก็คือเมื่อวานฉันนอนไม่ค่อยหลับหรือว่านอนหลับไม่ค่อยดีก็คือนอนได้ไม่ก็คือนอนหลับได้ไม่ลึกนะคะก็ประมาณนี้ก็ได้เพราะว่าคำนี้จะใช้บ่อยมากเลยว่าซุยปุจ๋าววอเมซุยจ๋าวโอเคค่ะต่อไปนะคะคำว่าหาวแสดงว่าการกระทำนั้นได้เสร็จสมบูรณ์แบบและเป็นที่น่าพอใจนะคะหาวปกติที่เราเรียนมันจะแปลว่าดีใช่ไหมแต่ในที่นี้นะคะถ้าวางข้างหลังคำกริยาจะแปลว่าหวานหวานก็คือทำเสร็จหรือยังทำเสร็จแล้วหรือยังอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูประโยคแรกกันเลยค่ะ你的衣服洗好了吗你的衣服洗好了吗เสื้อคุณซักเสร็จแล้วหรือยังเสื้อคุณซักเสร็จแล้วหรือยังถ้าเราจะใช้คำใช้ได้นะคะ你的衣服洗完了吗你的衣服洗完了吗เสื้อของคุณซักเสร็จหรือยังนี้ก็ได้เหมือนกันแต่ส่วนมากที่พี่แนนเจอเขาก็จะใช้你洗好了吗你做好了吗你吃好了吗เขาจะใช้คำว่าหาวเยอะมากกว่าหวานนะคะต้องลองไปสังเกตดูค่ะเพราะว่าโคยี่การพูดของแต่ละคนจะมีรูปแบบที่ไม่เหมือนกันนะคะข้อ2ค่ะเจือเทียนหวานช่างวอเมยซุยหาวเจือเทียนหวานช่างวอเมยซุยหาวเมื่อวานตอนเย็นฉันนอนหลับไม่ค่อยดีอ่ะเมื่อวานตอนเย็นฉันนอนหลับไม่ค่อยดีเมยซุยหาวก็คือนอนหลับไม่ค่อยดีนะคะเมยซุยหาววอเมยซุยหาวก็ได้นะนอนหลับไม่ดีต่อไปค่ะข้อ3นะคะ我跟老板商量好了我跟老板商量好了ฉันปรึกษาเจ้านายดีแล้วฉันปรึกษาเจ้านายดีแล้วก็คือเราปรึกษาเรียบร้อยแล้วนะประมาณนี้ฉันกับเหล่าป่านกับบอสของฉันอะปรึกษากันเรียบร้อยแล้วก็จะเป็น商量好了我们商量好了ว่ามันชัวหาวเลยก็ได้ค่ะเราจะไม่ค่อยใช้คำว่าหวานเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นประโยคที่สมบูรณ์แบบแล้วมันก็ฟังดูเพราะกว่าด้วยเป็นที่น่าพอใจด้วยนะคะต่อไปค่ะเฉิงเฉิงเป็นการบรรลุไปตามวัตถุประสงค์ที่เราตั้งเป้าไว้นะคะแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างพี่แนนเขียนกอไก่แล้วพี่แนนเปลี่ยนแปลงไปเป็นขอไข่พี่แนนก็จะบอกว่าอะไรคะกอไก่เฉิงเลยขอไข่อย่างนี้ก็ได้ค่ะก็ไก่เชิงเลือกขอไข่อย่างนี้มันจะฟังดูง่ายกว่าใช่ไหมคะเดี๋ยวมาอ่านข้อ1พร้อมกันนะคะ这篇故事它翻译成了英语这篇故事它翻译成了英语ก็คือนิทานเรื่องนี้เขาแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็คือการที่เราแปลจากอีกภาษาหนึ่งไปเป็นอีกภาษาหนึ่งนะคะเราก็จะใช้ฟันอี้เชิงเลแล้วก็ตามด้วยภาษาที่เราแปลสำเร็จเรียบร้อยแล้วค่ะข้อ2ค่ะ这个我字你写成早字了这个我字你写成早字了ก็คือคำว่า我คำว่าฉันคุณเขียนเป็นคำว่าหาแล้วคุณเขียนเป็นคำว่าหาแล้วจริงๆมันเป็นเรื่องปกตินะคะที่เราจะเขียนผิดเพราะว่า我กับเจ้าเห็นไหมคะขีดต่างกันแค่นิดเดียวเองค่ะอันนี้ก็เขียนจากตัวหนึ่งไปเป็นอีกตัวหนึ่งนะคะแล้วก็จะใช้เป็นเชิงเลยก็คือมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะข้อ3ค่ะเจอจวดต้าโหล是什么时候建成的这座大楼是什么时候建成的建ตัวนี้นะคะแปลว่าก่อตั้งหรือว่าก่อสร้างก็ได้ค่ะก็จะเป็นตึกนี้สร้างเสร็จตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะเฉิงแปลว่าเสร็จแล้วใช่ไหมตึกนี้สร้างเสร็จตั้งแต่เมื่อไหร่这座大楼是什么时候建成的เราจะพูดเร็วๆก็ได้นะคะต่อไปค่ะ越来越กับ越จุดๆๆ越นะคะคำนี้นะคะแปลว่าเรื่อยๆแบบยิ่งนานเข้าก็ยิ่งมีอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นไปหรือว่ายิ่งขึ้นทุกทีนะคะอย่างเช่นนะคะพี่แนนจะบอกว่า
เฮ้ยยิ่งผ่านยิ่งเวลาผ่านไปนานขึ้นคุณก็ยิ่งสวยขึ้นหรือว่ายิ่งนานเข้าคุณก็ยิ่งสวยขึ้นพี่นางก็บอกว่า你越来越漂亮你越来越漂亮คำนี้ก็ใช้ได้ค่ะจะเป็นแสดงถึงระดับของสิ่งของต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามเวลานะคะลองมาดูข้อหนึ่งกันเลยดีกว่านะคะ课文越来越难课文越来越难课文ก็คือบทเรียนนะคะบทเรียนยิ่งยากขึ้นเรื่อยๆถูกไหมคะเวลาที่เราเรียนบทเรียนภาษาจีนใช่ไหมมันก็จะรู้สึกว่ายากขึ้นแล้วก็ยาวขึ้นมันก็จะยิ่งรู้สึกว่าทำไมยิ่งเรียนมันยิ่งยากวะทำไมยิ่งเรียนมันยิ่งรู้สึกว่ายากจังเลยคะมันไม่ยากอย่างที่เราคิดเลยค่ะแค่เราเข้าใจมันทุกอย่างมันก็ง่ายหมดนะคะค่ะข้อ2ค่ะ年轻人越来越会打扮了年轻人越来越会打扮了年轻人แปลว่าวัยรุ่นนะคะวัยรุ่นอะไรเอ่ยนับวันยิ่งหุ่ยตาปานตาปานก็คือแต่งหน้าแต่งตัวนะคะใช่ไหมคะถูกไหมพี่นายไม่แปลนะให้ลองคิดดูว่าวัยรุ่นสมัยนี้นะคะนับวันก็ยิ่งแต่งตัวเป็นขึ้นเรื่อยๆถ้าสมัยพี่นายนะคะตอนสมัยปีหนึ่งอ่ะยังแต่งหน้าไม่เป็นเลยค่ะแต่วัยรุ่นสมัยนี้คือเย่หลายเย่หุ่ยตาปานถูกไหมเย่หลายเย่หุ่ยตาปานแล้วก็สามารถพูดคำนี้ได้ค่ะต่อไปนะคะข้อ3นะคะ来中国学习汉语的人越来越多来中国学习汉语的人越来越多คืออะไรคะถ้ามีคำว่าเติมให้แปลจากข้างหลังไว้ข้างหน้านะคะคนที่มาประเทศจีนเรียนภาษาจีนนับวันยิ่งเยอะขึ้นเรื่อยๆถูกไหมน้องๆทุกคนก็อยากไปเรียนที่เมืองจีนใช่ไหมคะข้อ4ค่ะ他的汉语越说越好他的汉语越说越好อะไรเอ่ยภาษาจีนของเขามีเตอนะต้องแปลจากหลังไปหน้านะภาษาจีนของเขายิ่งพูดยิ่งดีภาษาจีนของเขายิ่งพูดยิ่งดีหรือว่ายิ่งพูดแล้วก็ยิ่งคล่องขึ้นนะคะใช่ไหมเวลาที่เราฝึกพูดภาษาจีนบ่อยๆอ่ะเราก็จะรู้สึกว่าเอ้ยเราพูดคล่องขึ้นเราแบบออกเสียงได้ชัดเจนขึ้นพี่แนนอ่ะอยากให้น้องๆทุกคนนะคะฝึกอ่านเคอร์เวิร์นแล้วก็ฝึกทิงลี่บ่อยๆนะคะเคอร์เวิร์นก็คือบทเรียนแล้วฝึกอ่านบทเรียนแล้วก็ฝึกในเรื่องของการฟังบ่อยๆอันนี้จะช่วยทำให้ภาษาจีนของเราพัฒนาไปได้เร็วมากขึ้นนะคะข้อ5ค่ะ你看鱼越下越大了你看鱼越下越大了อะไรเอ่ยคุณดูสิฝนยิ่งตกเสียแปลว่าล่างใช่ไหมต้าแปลว่าใหญ่ฝนยิ่งตกยิ่งแรงฝนยิ่งตกยิ่งหนักก็ได้นะคะคุณดูสิฝนยิ่งตกยิ่งหนักหรือฝนยิ่งตกยิ่งแรงส่วนมากเขาจะใช้คำว่าต้าหยูต้าหยีก็คือฝนตกหนักนะคะเราจะใช้คำว่าต้าเข้ามานะจะไม่ใช้คำว่าหยานจงที่แปลว่าหนักนะคะเขาจะใช้คำว่าต้าหยีหรือว่าหยีเย่เซียเย่ต้าอย่างนี้ก็ได้ฝนยิ่งตกยิ่งหนักค่ะแล้วพี่แนนก็อยากให้น้องๆทุกคนนะคะระวังห้ามใช้คำว่ามากพิเศษเช่นเฮินเฟยฉางเธอเปียไปวางไว้ข้างหลังเย่นะคะอย่างเย่หลายเย่เฮินต้าอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้เลยเพราะเย่หลายเย่นะคะเป็นการบ่งบอกระดับแล้วว่าเอ้ยมันนับวันยิ่งรุนแรงขึ้นหรือว่ายิ่งทำได้ดีได้แบบสูงขึ้นอะไรประมาณนี้ค่ะมันจะบอกระดับอยู่แล้วดังนั้นคำว่าเฮินเฟยฉางเทอเปียเราไม่ใช้นะคะแอดเลยไม่ใช้นะแล้วคำไหนที่สามารถวางไว้ข้างหลังเย่จุดๆเย่ได้ก็อาจจะเป็นคำวิเศษคำคุณศัพท์หรือว่าเป็นคำกริยาก็ใช้ได้หมดเลยค่ะก็ต้องลองดูนะคะว่าประโยคแบบไหนมันลื่นกว่ากันแต่งไม่ยากเลยค่ะคำนี้ใช้ง่ายแล้วเราก็เจอบ่อยมากด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่แนนก็ต้องขอตัวก่อนนะไม่มีแบบฝึกหัดนะคะแล้วเจอกันคลิปต่อไปค่ะเจ๊เจี้ยนค่ะ